สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งเนาะป้าพามาดูน้องปอมตัดหญ้านะคะตอนแรกน้องปอมใช้เครื่องตัดหญ้าอันเล็กที่ป้าสั่งซื้อมาทางเน็ตนะคะแต่น้องปอมบอกว่ามันเหมือนของเล่นเด็กน่าจะเป็นของเล่นของยายเปี๊ยกมากกว่านะคะมันตัดได้จริงแต่ว่ามันก็ช้าน้องปอมบอกว่ามันช้านะคะเพราะว่ามันเป็นอันเล็กๆตัดได้ทีละนิดน่าจะสำหรับป้าที่คอยเป็นเลนหญ้าช่องเล็กๆเหมือนสักครู่นี้นะคะเหมือนช่องที่น้องปอมตัดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นช่องหญ้าเหลืออยู่เล็กๆไม่สนามใหญ่ก็เอาเครื่องนั้นค่อยๆตัดค่อยๆเล็มได้สำหรับป้าเปี๊ยกน่าจะทำได้ด้วยนะคะจะได้ดูแลความสะอาดนะคะช่วยกันแต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่นี้ยายเปี๊ยกไม่น่าจะทำได้นะคะแต่ถ้าอันเล็กเมื่อสักครู่นี้โอ้เดี๋ยวป้าจะลองดูอยู่มันใช้ไฟฟ้าด้วยมันไม่ได้ใช้น้ำมันมันแค่ชาร์จไฟแล้วก็เปลี่ยนใบตัดหน้าจะเปลี่ยนได้ด้วยแค่ใช้มันมีอุปกรณ์หมุนอยู่นะคะหมุนออกแล้วก็ล็อกให้แน่นเวลาที่เราจะตัดนะคะว้าวก็แบ่งเบาภาระของคุณตานะคะเพราะว่าตาไม่ว่างเลยตอนนี้ตามีงานตลอดทุกวันเลยงานประชุมงานเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะก็เลยต้องขอมาช่วยคุณตาตัดหญ้านี่แหละเวลาปิดเทอมนะคะก็ช่วยตายายทำงานได้ละอย่างทั้งงานเอกสารทั้งงานคอมนะคะสำหรับน้องปอมเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งที่จะย่อรูปให้ยายเสร็จนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องปอมก็ทำงานที่คอมให้ยายนะคะช่วยยายย่อรูปนะคะย่อรูปครอบรูปนะคะโรคแบบเร็วมากนะมันจะโรคแบบเร็วมากเลยตัดเสร็จยายก็จะกวาดซะแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไปขีดขวางทางกัน